สวัสดีครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะฮะที่เป็นคนที่รักการอ่านชอบอ่านหนังสือนะครับที่บ้านมีหนังสือหลายๆเล่มนะฮะแต่สำหรับปัญหาครับของคนที่อ่านหนังสือนะฮะแล้วก็รักในหนังสือของตัวเองมากๆนั่นคือเรื่องของการขั้นหน้าหนังสือครับบางคนเนี่ยนะฮะสิ่งที่หายประจำเลยนั่นคือที่ขั้นหนังสือแล้วเวลาเราไปอ่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาเราอ่านค้างไว้เรามักจะพับนะฮะหนังสือของเราสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาผลที่ตามมานั่นคือหนังสือของคุณนั้นเป็นรอยครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนะฮะหนังสือที่เราซื้อมาเรารักมากนะครับต้องมาเป็นรอยนะครับเพราะการที่เราจะต้องมาอ่านในครั้งต่อไปด้วยการพับของเราแล้ววันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะฮะทำที่ขั้นหนังสือแบบน่ารักน่ารักครับนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำของผมดีกว่าและคุณผู้ชมจะเก็ตเองนะครับก่อนอื่นเลยฮะวิธีการทำที่ขั้นแบบน่ารักของผมนั้นจะมีอะไรบ้างจะต้องใช้อะไรบ้างมาเริ่มที่อย่างแรกเลยครับขาดไม่ได้เลยฮะนี่ครับเป็นเทมเพลตครับในการที่เราจะทำที่ขั้นกระดาษตัวนี้นี่ฮะดาวน์โหลดได้เลยครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างผมนี่เลยครับดาวน์โหลดได้เลยครับเอาละครับงงดิเป็นรูปมนุษย์หมาป่านะครับเกี่ยวอะไรที่ขั้นหนังสือสิ่งต่อมาต้องมีครับนะฮะแน่นอนครับหน้าหนังสือของเราเนี่ยมันมีแรงกดทับมหาศาลนะฮะเราต้องมีนี่ครับกระดาษแข็งครับกรรไกรฮะตัดกระดาษกาวยูฮูคัตเตอร์ฮะไม้บรรทัดครับเป็นฟุตเหล็กได้ยิ่งดีมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราจะต้องมาตัดเทมเพลตของเราก่อนนะครับสีไหนดีนะเล่นไม่ถูกเลยน่ารักทั้งสองแบบน่ารักทั้งสองแบบเลยตัดออกมากันครับแบ่งครึ่งไปเลยนะครับผมขอทำเป็นสีนี้แล้วกันชอบสีอะไรที่มันสดใสนะฮะคุณผู้ชมชอบสีไหนนะฮะใช้สีนั้นนะครับหรือว่าใครที่มีฝีมือในเรื่องของการตกแต่ง Photoshop นะครับก็ไปเปลี่ยนสีเอาได้นะฮะผมจะใช้เป็นเจ้าจิ้งจอกนี่ครับสีส้มแม่น่ารักซะเหลือเกินเสร็จแล้วครับก็นะฮะหยิบกระดาษแข็งขึ้นมาครับวางท่าไปครับใช้กาวครับกาวยูฮูของเราเนี่ยแหละแปะเข้าไปนะฮะด้านหลังมาครับถ่ายทั่วครับนะฮะเหมือนทำขนมเค้กญี่ปุ่นเกี่ยวอะไรกันแปะไปครับบนกระดาษแข็งที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะรีดอากาศออกครับทิ้งไว้ครับสักพักครับอะไรฮะหลังจากนั้นครับพอรู้สึกว่ากาวเริ่มแห้งเลยครับสัมผัสได้นะฮะว่ากาวแห้งเราใช้กรรไกรครับตัดกระดาษแข็งออกมาก่อนนะฮะจะค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะครับคือถ้าเราข้ามขั้นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากนะฮะแต่ใครที่มีฝีมือแอดวานซ์แล้วครับตัดไปเลยฮะแต่ผมอยากสอนคนที่เป็นบิกินเนอร์ครับในเรื่องการทำสิ่งประดิษฐ์นะฮะขอบคุณมากครับหลังจากนั้นครับเราตัดเลยฮะจังหวะจิ้งจอกนี่ครับค่อยๆตัดไปนะฮะเราจะเห็นได้ว่าขอบเนี่ยสีมันจะจางมากนะฮะเห็นไหมฮะต้องค่อยๆตัดครับแล้วฮะเราได้ครึ่งหน้าของมันแล้วนะครับส่วนบนครับส่วนนี้เป็นส่วนที่พีคที่สุดครับมันโค้งมากนะฮะเดี๋ยวส่วนสุดท้ายเลยครับใกล้จะได้แล้วโอเคครับเราได้หมาจิ้งจอกของเรามาแล้วนะฮะ
ขั้นตอนต่อมาครับอย่าเพิ่งคิดว่าจบครับอย่าเพิ่งคิดว่าจบครับเพื่อนๆนะฮะมันยังมีขั้นตอนของมันอยู่นะฮะยังไม่จบนะครับการวิธีหายครับเราจะมาทำให้มันสามารถหนีบไปกับหนังสือของเราได้ใช้คัตเตอร์ครับเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ได้ที่คั่นหนังสือแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองคั่นหนังสือกันดูว่าได้จริงหรือเปล่าน้องๆหนังสือหน่อย Thank you ทุกอย่างครับอุปกรณ์นะฮะหนังสือครับนี่ฮะสมมุติอ่านไปครับอ่านปุ๊บคั่นหนังสือครับใช้ตัวนี้ฮะนี่คั่นไปเลยนะครับเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วเรียบร้อยครับแม่น่ารักจริงครับนี่แหละฮะมีชิ้นเดียวในโลกครับนะฮะแบบ try it แบบนี้ข้างหน้าจะมีอะไรมานำเสนอครับติดตามชมฮะโอ้โหเป็นไงบ้างเลยครับผมบอกแล้วใช่ไหมล่ะฮะว่าหลักการในวิทยาศาสตร์นั้นนะฮะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นได้แบบง่ายเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าผมคิดวิธีแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงต้องขอขอบคุณมันสมองอันอัจฉริยะของผมหลงตัวเองชะมัดเอาละครับไม่เป็นไรครับแล้วครั้งหน้าครับผมจะมีวิธีการอะไรมาแก้ไขปัญหาอีกติดตามชมได้ที่นี่ที่เดียวครับกับ Try It True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain ครับ